วกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปต้องขอขอบใจอาจารย์หวานเป็นอย่างมากนะครับที่พูดว่าต้องยกเลิกล้มเลิกระบอบกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายที่ยกตนเป็นเทพเห็นประชาชนเป็นแค่ฝุ่นละอองธุลีพระบาทตรงนี้ครับคือหัวใจหัวใจที่เราจะชนะเขาได้เราต้องเริ่มต้นจากกระดุมเม็ดแรกที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นจงอย่าได้เสียเวลากังวลสารพัดเรื่องทำอย่างอื่นโลเลไม่แน่นอนอย่าไปทะเลาะกับสุนัขของมันอย่าไปสนใจว่าพี่น้องมันจะทะเลาะกันไปที่ไหนทหารจะขัดแย้งกันจริงหรือไม่ช่างแม่มันครับเราขอประกาศอย่างชัดเจนชัดแจ้งว่าเราต้องการอะไรหมดเวลาการเจรจาต่อรองอีกแล้วในเมื่อมันไม่เอาประชาธิปไตยในเมื่อมันเห็นเราเป็นขี้ฝุ่นเห็นว่าเราต่างกับเดรัจฉานมันต้องการแช่แข็งประเทศนี้มันรังแกคนดีคนที่ประชาชนเลือกไม่ยอมเลือกไม่ยอมลาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่หวั่นไหวครับเราจะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขโค่นล้มระบอบพลราชที่มันผิดปกติผิดกลพิการเราไม่เอามันอีกแล้วไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนมันว่าไม่ว่ามันจะเป็นเทวดามาจากไหนเราก็จะปฏิบัติภารกิจนี้สืบต่อจากคณะราษฎร2475สิ่งที่คณะราษฎรได้ประกาศเป็นประโยคแรกก็คือว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายมิใช่เป็นของกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงกันเพราะฉะนั้นการจะชนะศัตรูที่เจ้าเล่ห์หลอกลวงโฆษณาชวนเชื่อใจคออำมหิตที่มันครอบงำจิตวิญญาณของเราก็คือจะต้องปลดปล่อยวิญญาณของผู้คนในแผ่นดินนี้ให้เป็นเสรีชนเสียก่อนเราไม่เอาเทพเทวดาในเมื่อมันเป็นเรือลำใหญ่ที่ลอยน้ำได้มันก็จะต้องจมเพราะน้ำคือประชาชนประชาชนที่ตาสว่างจงสามัคคีกันร่วมมือกันขับไล่ทรราชที่เป็นกาฝากทำลายทั้งประเทศและอนาคตลูกหลานเช่นพระเจ้าตากสินมหาราชที่ขับไล่พม่าฆ่าศึกที่มันมาปล้นฆ่าประชาชนไทยประชาชนในยุคนี้ก็จะขับไล่ระบอบทรราชพื้นชนออกไปถ้าแม้นมันผู้ใดบังอาจขัดขวางตั้งต๊บตั้งเราดื้อรั้นดื้อด้านก็จะต้องเห็นดีกันเราจะต้องแยกให้ชัดเจนมีความเห็นที่ถูกต้องแยกให้ชัดว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครเป็นแนวร่วมอะไรคือต้นเหตุของความทุกข์ยากในแผ่นดินต้องค้นให้พบแยกแยะอย่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้องมีความชัดเจนในทางนโยบายอย่าไปหลงกลหลงเล่นในเกมของศัตรูเราจะต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่ไหววันไม่โลเลไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ
การจะตีตะปูมันต้องตีที่หัวมันจะต้องใช้แรงใช้น้ำหนักจับความยาวของด้ามค้อนให้เหมาะตีให้มันถูกให้มันแน่นให้มันได้จังหวะตีไปตรงจุดที่ไม้อ่อนยิ่งที่สุดที่มันเป็นร่องเป็นรูถ้าไม่มีเราก็ต้องใช้สว่านเจาะถ้าจำเป็นเราก็ต้องใส่ทุกเข้าไปฉันใดก็ดีครับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้หลักวิชาการที่สำคัญคือต้องตั้งตรงให้มันถูกตีตะปูทีที่หัวอย่าไปตีที่อื่นครับอย่าไปเน้นเอาความง่ายการมักง่ายคือการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถึงมันจะยากถ้าเราทำได้ถูกต้องมันก็จะประสบผลสำเร็จเปรียบเหมือนปัจจุบันเราเป็นไส้ติ่งอักเสบเรากินข้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงกันครับว่าคุณจะกินอะไรคุณจะไปกินร้านไหนคุณจะชอบพักไหนมันเรื่องของคุณครับคุณไปตัดสินกันเอาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงทักษิณไม่ต้องพูดถึงพระปฏิวิตรเราต้องแยกให้ชัดเจนครับต้องมีความแน่วแน่มีความเพียรพยายามอย่าไว้วันอย่าโลเลเปรียบเสมือนคนกำลังยิงปืนเนี่ยมันต้องมีจริงหรอครับที่ว่าประชาชนรักกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องจริงว่าประชาชนรักภูมิพลไม่ใช่เลยเพราะมันใช้การโฆษณาชวนเชื่อใช้กฎหมายที่รุนแรงใช้เผด็จการทั้งทหารทั้งตุลาการเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความชัดเจนยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยยืนหยัดในหลักการที่ประเทศเป็นของประชาชนคือสาธารณรัฐสืบต่อแก้ไขข้อผิดพลาดของคณะราษฎรประมุขของประเทศจะต้องมาจากการเลือกตั้งจะต้องมีวาระจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่บริหารประเทศไม่ว่าเราล้มระบอบทรราชกษัตริย์ลงไปได้แล้วก็จะไม่มีองคมนตรีไม่มีทหารรักษาพระองค์ไม่มีตุลาการถอยที่รับใช้กษัตริย์ถามว่ายากไหมมันไม่ยากแต่ถ้าเราทำอย่างอื่นมันจะยากครับถ้าเรามัวแต่ไปทะเลาะ กันเองถ้าเรามัวแต่ไปตัดกิ่งตัดก้านของมันไม่มีประโยชน์เพราะต้นตอมันยังอยู่วิธีการเดียวครับคือต้องขุดรากถอนโคนมันเท่านั้นเรามีพลังจำนวนมากเพราะฉะนั้นจงสามัคคีกันให้ดีครับเลี้ยงมันออกไปคืนมันมากให้ประชาชนเหมือนที่คณะราษฎรเคยทำมาแล้วแต่ครั้งนี้เราจะไม่ให้มันเหลือเชื้อช่วยต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจว่ามันจะตายแล้วหรือยังเราไม่สนใจว่าพี่น้องมันทะเลาะกันหรือเปล่าเราไม่สนใจว่ามันจะแตกแยกกันหรือไม่เราไม่สนใจว่าทหารจะมีกี่กลุ่มนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันพลังประชาชนทั้งหมดจะต้องล้มล้างระบอบทรราชนี้ให้จงได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประสานสามัคคีเราก็จะประสบชัยชนะซึ่งไม่ใช่ชัยชนะของเราเองแต่เป็นชัยชนะของประชาชนทั้งประเทศและของภูมิภาคและของมวลมนุษยชาติไปถึงอนาคตของลูกหลานเราต้องขอสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเราอยู่ในสังคมที่มันที่คนที่การสังคมที่ทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกสังคมที่ทำเรื่องถูกให้เป็นเรื่องผิดสังคมที่ไม่มีหลักการสังคมที่ไม่มีอนาคตมันจะแก้ไขได้ด้วยมือของเราเท่านั้นระบอบกษัตริย์ทรราชหมดเวลาแล้วและมันคือศัตรูอันดับแรกศัตรูสำคัญที่สุดที่เราจะต้องกำจัดขุดฝังมันอย่าให้มันไปถูกจะเกิดอีก
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณสายสนามหลวงนะครับ